ก็มาจากประเทศไทยครับทำงานวาดรูปเพ้นกำแพงแล้วก็วาดภาพประกอบอะไรเงี้ยครับมีคนชวนมาร่วมอะฮะแล้วก็ชวนมาร่วมโปรเจกต์ว่าอยากมาลองทำไหมอะไรเงี้ยครับที่นี่นะอยู่ที่กัมพูชาครับพอผมดีว่าเป็นกัมพูชาปุ๊บก็มาเลยครับยังไม่รู้ว่าให้ไปทำอะไรฮะอยากมาครับคือเหมือนเราอยากมาอยู่แล้วแล้วยังไม่เคยมาก็เลยครั้งนี้ได้เป็นโอกาสที่จะได้มาด้วยแล้วก็ได้มาครั้งแรกด้วยเป็นโอกาสที่ได้มาแล้วก็ได้มาทำงานมาเพ้นด้วยครับก็ดีใจมากเลยครับก็งานชิ้นนั้นเหมือนเป็นการให้เกียรติชาวนาเชิดชูชาวนาครับเนื่องจากว่าผมรู้มาว่าที่นี่คือมีคนประกอบอาชีพชาวนาเยอะมากครับแล้วก็Battambangก็เหมือนเป็นที่หนึ่งที่มีสายพันธุ์ข้าวเยอะมีคุณภาพแล้วก็มีชาวนาเยอะพอสมควรครับก็เลยอยากนำตัวเนี้ยมาเชิดชูให้เกียรติเขาด้วยกันเอารูปเอาสัญลักษณ์ของรวงข้าวแล้วก็เคียวเกี่ยวข้าวอะครับมาวาดแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เอามาทำอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกครับมันก็จะเป็นฟอร์มของหัวใจอีกทีนึงฮะใช่ครับมันจะเหมือนแบบความรักความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยกันด้วยครับคล้ายถ้าเป็นชื่อก็ The Heart of the City อะครับชาวนาครับโดยสารแต่ยังมีกฎได้รวมมวยทาย่งช่องไอทีกรงบาดบองคลายชีทีกรงศิลปะมวยในขนมปังเตกัมพูชีได้มนุษย์กรุบรูปไอแต่มะเร็งสกปรกทำไมที่ช่องมะเร็งไข่บาดบองในขณีโดยสารยังมีศิลปะสบู่แบบฉลาดไอจังไห้บ้านชีบองมีจำนำบารองทาบองเขาจิบในมวยในสังคมได้บองช่องโชว์รวมดับใบเฟอร์ไอมีการไปวาดแต่เล็บในศิลปะในขนมไข่บาดบองยังมีคอนเซปต์ปีมวยยังมีวัตถุทอระบบญี่ปุ่นไอ้มวยเทียนมีนแบบปะทอระบบขมายืมเรื่องนี้เรื่องใจดอนมวยได้โดยซาแต่จึงแจงในบองโยมกูนี้คือจีฮางระบบจึงชิดจุปนคิดตัวเต้ปอกระห้องตำนางบองกูรวงมูนจอมกันดามุกตัวอ่างนั้นมีในทางคือชีตุงจีระบบจุปนแต่โดยซายังไปโจ้คนี้จะมวยเต้ใบยังอัปรับอัดจับอารามทางวิจิตุงจีเลยสำหรับคากูรุกคืออาศัยแต่เลือดสมพงจึงแจงให้มวยเทียนตารูปพอยืมชีประเภทรูประบิดเหม่งสำหรับรูปไปใช้กับเต้พอบองนี้บองอัดปลาเปลวอยู่เด้บองปลาเปลวแต่ปีจีไงเด้มีในทาไงทีมวยเปรึกบองสเก็ตไงล้างบองอัดดาบพอมาหนังแต่ต่อมาไงทีปีคือบองจับดาวเดทเทลเวียลบอัดวีไอฮาวจังน้องในย้ำก็ท่าวิจัยสารสำคัญนะแต่บางฮายที่กองตะมูเดินมีศิลปะฮายหนึ่งมันแต่บัตรบอลเนี่ยมันมีศิลปะเซนจีเราจมเป็นสองเยอะก็เยอะเฉยเฉยจบสุดแต่คนเราเป็นนะจะต้องเราการเงินศิลปะในยามบันเทิงแต่ตัวหนุ่มในกันนู้ดในการเงินเจนสตอริชันเวียกันเจียยามบันตัวลาไว้แต่เจียปากบัวลาเราเงียบเพียงแล้วมันจะจ้องเธอเวียแรงไงวิจัยสำนวนมวยแดนสาวไทยแต่จะต้องยามบันเทิงจัดบอสไฟวีกันนู้ดกว่าโยมบาทจะต้องยามจะจัดกูรูไพ่เอาเกเนอเมอร์เกเมอร์เจ้าเกย์โยธาไม่จะเรื่องบอกเกย์ที่เพื่อนยามจ้องเอากรุ๊ปคณีเดเปเลเมอร์สนาได้ศิลปะไอ้มวยอามีกำหนดนักนองคู่กับมาลอนไอ้แต่ไปยังไปเกิดแต่ไม่จะใจนี่มันเดือดใจเจ๊เหมือนบ้านเกิดไอ้เวชง่ายเจ๊ก็ตอนแรกดาวจะล้างเกิดทาคู่แต่เจอได้กลายนั่งหัดไอ้แต่ทายมือกลายนั่งกลายกิจุโนบให้ครามเป็นนาเป็นในให้เชียงนั่งก็มันอาเป็นเด็กโจลมาคุยยังคอมตบตายดักเรื่องได้ลมอตามเพลินนั่งไปอัศรักเปิดยุบล้างกี่เมาส์กี่เนี่ยรำถ้าโอ้ดึกจีนใส่มวยมาขังน้องนี่ให้เปิดกูเมนบ้างยมยุราจีมวยก็เลอะโปเมนบ้างโปเป็นสะอาดยังเปิดกูต้องมีอายุไอ้คลาสโดบ่อยอยากกัดหน่อยจริงแล้วเนี่ยให้คราบิกูยังเกิดทางยมเธอช่วยสะอาดประดมติดดำใบเบอร์ในไอ้มันเราจะมาชูโน้มอย่างเขาตกเฟรชเลยบอกเนี่ยรำถ้าโอ้เมนบ้างเมนไอ้ดึกชงชูตามวยนะแต่เปิดกูให้ไปเชงเมนเมนท่าก็หลายนึงโดยคิดกี่ประหยัดประหยายเชียงบนมือเตอร์เนี่ยมันจากเจ๊ก็เช่นมันช่วยสำอางไอ้คราเตอร์ไอ้เตอร์นะให้จังเป็นตัวยืมดอกเพลานั่งยืมเล่นมีนารำทาหลายนั่งกับคริสหลายมีนไอ้เจ๊ได้อาเจียนเอาแต่ชูโน้มบรรทายเนี่ยเมื่อขึ้นไม่บ่าวให้จิตใจเป็นเมย์จะโตนั่งขึ้นกับโลโปอีกครั้งนั่งจะสบายยังเต้นอ
cam thi ní cứ khi nhôm sờ bài chật trong châu rùm mình tên về cứ treo ca ao phụ dân từng ngọc ní chia sẻ lập bạ có châu rùm ní đầm bay phơi về ao cam ta mưa thành túc để tôn thì một lần sờ lập bạ cam thi ní từ xa ta về cả láng từ xa ta miền ca châu rùm chơi chỉ mùi nâng sơ chỉ mùi nâng ở bên chi chôn mai dân để cột bàn chui này lắc lắc đôi chia ao nhìn chàng bụi dân cu hay nâng ចុះបាយខែតហើយនឹងចុះបាយខែតដែលកើតជួយស្រួលដល់ពួកយើងដែលឲ្យពួកយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងគូអញ្ចឹងអត់ទៅណីខាងក្រោយរបស់វាគឺខ្ញុំចង់និយាយពីតេតតងជាមួយនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែខ្ញុំសង្កេតឃើញសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានប្រជាជនមួយចំនួនកើតថាមិនមែនជាការរៀបចំតាមប្រពៃណីទៅជារឿងមួយដែលតេតតងជាមួយនឹងការរស់ស៊ីជា ហើយនៅក្នុងក្នុងហ្វេសទីវ៉ាល់នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអរគុណលោកលើជាមរតកដែលគាត់នៅជំនួយការគូនៅលើអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកគូហ្នឹងមានអារម្មណ៍ផ្សេងម្យ៉ាងទៅទៀតផ្សេងពីយើងគូនៅលើកណ្ដាលនៅលើកណ្ដាលដែលយើងធ្វើការនៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយមួយទៀតវាជាផ្នែកមួយជួយដល់ It was very strange actually. I came to Cambodia like a week ago. And Misha told me, because like we was living in Cambodia for 2 years before, worked together, lived in the same house, and Misha stay here. I go like live in India and something, and then I can just come back and Misha go, we organize something for you. And then they told me, okay, we go like a festival in Battambang to draw a wall. Like, wow. It was amazing, yeah, it was an amazing story. First time, yeah, it's like because it was absolutely spontaneous. I know this idea. I never do these things before, but I know the idea, yeah, because it's kind of a performance. So you can draw and musician play, and it's actually, yeah, it's like real collaboration, because when you draw, you feel a music, you feel a rhyme, you feel like, wow, it's different story, and it's like, I mean, like I'm artist. I never work for public. Because Misha is like his player, yeah. So he worked for performing. He performed that. I never. So for me, it was like very new experience. Like, wow, and it was really cool. And I think it's like we both enjoyed the process. Yeah. For me, honestly, in choosing songs and the tracks, so I was always looking on what I was doing. I know. Yeah. Misha was playing. So he sees the crowd. I was standing like to the wall, drawing. So I didn't see, but wow! I didn't see much. A lot of people, and especially yeah, there's motorbikes people, like traffic jam, like just because they're stopping. Like wow, it was cool. Like it's. I don't know. For me, it was important. I saw kids actually. I remember myself when I was young. How much it was for me to see artists. Maybe you know we brought like seeds, you know, yeah, and souls. Because yeah, when you see just a painting, it's one story. But when you see a process, yeah,
it's different. Like for me, like just yeah, just to see like this miracle of there's nothing. I mean, like for I'm just drawing like it's like plain wall, like white, and suddenly bam, 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 and it's like a drawing. And like in music, yeah, it's also like, just like silence, and then like boom, like in music and art, and when they just like go together, it's like it's a completely new experience. Mystery. Yeah, like very grateful for the festival, like to get this opportunity, like just boom, like for us it's also very new.